เสียงคล้องกลองที่ดังกึกก้องนำขบวนแห่มังกรไปอัญเชิญองค์กิ๋วห้วงฮุกโจ้ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อไปประกอบพิธีและเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเทศกาลถือศีลกินเจได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเทศกาลถือศีลกินเจคือช่วงเวลาล้างท้องของชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้มีจิตศรัทธาได้ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นเวลา10วันเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดและอยู่ในศีลธรรมสำหรับเทศกาลกินเจของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราก็มีมาค่อนข้างนานแล้วก็ลงเจบนแห่งเจตัวของที่วัดเขตนายบุญญารามก็135ปีนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็บนแม่งหยีเจตัวก็36ปีสำหรับกิจกรรมต่างๆเนี่ย เริ่มต้นด้วยการวันขึ้นตะเกียงเทวดาฟ้าดินนะครับก็เป็น เขาเรียกขึ้นทีกงเต็งนะครับของกินเจซึ่งเป็นวันแรกต่อมาเป็นวันขอเขาเรียกเฉียแก่เป็นวันรับเจ้าเราก็จะเดินจากบ้วนเฮงเจตัวแล้วก็มารับแม่งหยีเจตัวแล้วก็ไปพร้อมกันโดยปกติเราจะไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมการทำพิธีทางศาสนาโดยพระทางวัดเขตอนามนิกายก็จะทำพิธีประทับขององค์โจ้นะครับสำหรับการกินเจเนี่ยของโรงทานนะครับโรงทานของแต่ละโรงเจก็คนก็เข้ามาทานเจได้ตามปกตินะฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาทานเจกันนะครับตอนเช้าก็เปิด8โมงเช้ามื้อกลางวันก็เปิดประมาณเกือบเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็เชิญชวนเข้ามากันมีขนมมีข้าวมีทุกอย่างหรือจะกินง่ายๆก็กินตามหน้าโรงเจก็มีขนมมีข้าวของขายเยอะๆหมดครับหลายคนเชื่อว่าการงดทานเนื้อสัตว์รับประทานผักแม้เป็นช่วงเวลาเพียงไม่นานแต่จะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจที่ดีสิ่งที่เรากินเจเนี่ยเราอย่างน้อยๆเราก็ได้ลดการฆ่าสัตว์ลงนะแล้วก็กินผักกินอะไรเงี้ยก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะครับอย่างนี้มันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาวันนี้ผมก็มารับเจ้านะตั้งแต่เมื่อวานแล้วในวันนี้ก็ได้มาร่วมรู้สึกว่ามีความปลื้มปิติได้เห็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากนะครับปกติกินทุกปีไหมคะกินทั้งครอบครัวก็กินเกือบทุกปีแต่ว่าบางทีก็กินไม่จบเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจกินให้จบแล้วก็มาร่วมพิธีทุกขั้นตอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจันทร์แล้วก็พี่น้องชาวต่างจังหวัดเนี่ยมาร่วมถือศีลกินเจนะไม่ต้องถือศีลก็ได้กินเจเฉยๆก็ได้นะการได้ละเว้นเนื้อสัตว์ก็เหมือนเป็นการทำบุญอย่างนึงนะครับเว้นเนื้อสัตว์10วันเราทานแต่ผักแล้วก็ดีต่อสุขภาพคนที่เริ่มจะกินเจกินได้ครับเราอาจจะปีนี้อาจจะกินได้แค่3วัน4วันก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นการละเว้นชีวิตของสัตว์ได้ตั้ง 4-5 วันก็ถือว่าก็เป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วแต่นี่ถ้าใครจะกินได้ครบ10วันจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก็ถือว่าก็ดีกับเราครับดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีในการละเว้นชีวิตของสัตว์ได้ตั้ง10วันก็ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ได้งดเนื้อสัตว์1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายครับได้บุญได้บุญสนครับกินทุกปีไหมคะทุกปีครับก็ดีครับสุขภาพดีสุขภาพใจดีทุกอย่างดีหมดเลยครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายสมาคมงดจัดโรงทานเพื่อบริการประชาชนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงจึงได้กลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารเจในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการกินเจของประชาชนชาวจันทในปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรแม่ค้ารายหนึ่งยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ข้าวของที่ปรับราคาสูงขึ้นแทบทุกอย่างส่งผลให้การกินเจของชาวจันทบุรีในปีนี้ไม่คึกคักอย่างที่หวัง
ถ้าเทียบกับหลายๆปีถือว่าปีนี้เงียบนะต้นทุนถือว่าขึ้นมาเท่าตัวเลยค่ะแพงอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็พอมาเจอการกินเจก็ราคาก็เพิ่งขึ้นมาอีกก็ปรับราคาแทนก็บอกกับลูกค้าว่าของมันแพงจริงๆเนาะเราขอปรับราคานะแบบบางคนเขาก็แบบทำไมแพงจังไม่ซื้อก็มีใช่ช่วงแรกๆแม่หนูนี่ใจเสียเลยนะขณะที่แม่ค้าบางรายพยายามปรับตัวคิดเมนูพิเศษจากที่เคยทำขายปกติเพื่อเอาใจลูกค้าให้หันมาทานอาหารเจกันมากขึ้นอันนี้เป็นตำปลาย่างต้มตำปลาย่างเนี่ยลูกค้ารอกันเพียบเลยแล้วก็มีส้มตำส้มตำเบญจรงค์คือตำไทยเป็นสูตรของมีปลาย่างมันจะเป็นหมูย่างเป็นหมูย่างนี่เป็นปลาย่างเบญจรงค์จะเป็นหมูย่างคนเขาไม่ทำเองเขาไม่อยากทำเองหรอกมันซื้อนิดหน่อยมันแพงอ่ะถูกมากินร้านเราดีกว่าได้เลยเนาะเซฟต่อเซฟเนี่ยจะดีกว่าอีกเพราะซื้อของเองมันแพงอ่ะกระจุกกระจิกเนี่ยหลายตังเลยราคาอาหารเพิ่มขึ้นไหมคะแม่ไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มก็ขายงั้นขายพ่อไม่ได้ก็ขายเราก็เลยบุญด้วยถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยในการจับจ่ายใช้สอยและการกินเจในปีนี้แต่ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนไม่น้อยที่ยังยึดมั่นในประเพณีถือศีลกินเจอย่างเคร่งครัดเทศกาลถือศีลกินเจเป็นหนึ่งในกุศโลบายที่ต้องการให้ลูกหลานประพฤติดีมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินงดเว้นการทำบาปไม่พูดคำด่าหรือคำหยาบเพื่อเป็นการเสริมสร้างมงคลให้กับชีวิตค่ะ